ฮู้ดีนะที่ใส่ไม่งั้นละอองกระเด็นเข้าตาแย่เลยขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้วควรล้างด้วยน้ำเปล่า3ครั้งแล้วนำขวดเปล่ามาทำลายขวดที่เราใช้หมดแล้วต้องเอาไปทำลายทิ้งเพื่อป้องกันคนใช้ซ้ำรองเท้าบูทเมื่อใช้เสร็จแล้วควรล้างทำความสะอาดเพื่อใช้ในครั้งต่อไปหลังจากฉีดยาเสร็จแล้วเสื้อผ้าควรแยกซักเพื่อความปลอดภัยเสื้อที่เปื้อนสารเคมีควรใส่ถุงมือเวลาซักถุงมือซักเสร็จแล้วต้องพึงลมให้แห้งถ้าเมื่อก่อนพี่ใช้ถุงมือผ้านะก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องของสารเคมีอะเวลาพี่สวมใส่ไปแล้วก็คือมันจะเปียกไอ้ที่เราเปียกนั่นคือสารเคมีแล้วก็พอพี่ได้ถุงมือยางตัวนี้มานะของ BASF ก็คือมันเป็นถุงมือยางพอสวมแล้วก็คือมันจะป้องกันสารเคมีเลยคือที่มือพี่อะมันจะไม่มีสารเคมีเปียกแล้วก็มันใช้ได้นานใช้ได้ทนอันนี้พี่ใช้มาได้นานแล้วครับผมเมื่อก่อนผมก็ไม่คิดนะครับต้องมาสวมใส่อุปกรณ์มากมายแต่พอผมมาฉีดยาก็คือผมก็ต้องสวมใส่เพื่อป้องกันสุขภาพของตัวเองก็ผมฝากเลยนะครับเวลาเราพ่นสารเคมีก็คือเราต้องสวมใส่ทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของตัวท่านเองด้วยครับผม BASF We Create Chemistry